สมาชิกราชสกุลและราชนิกูลในพระบรมราชจักรีวงศ์จำนวน105มหาสาขาถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2561ค่ะพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศิษยุคลพร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลและราชนิกูลในพระบรมราชจักรีวงศ์จำนวน105มหาสาขาถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2561ณปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรีบรมราชวงศ์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325รวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงทรงก่อตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของประเทศทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆอาทิกฎหมายวรรณศิลป์และทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างหาที่เปรียบมิได้จนได้รับขนานว่าเป็นรัชสมัยของการฟื้นฟูสร้างสรรค์แห่งรักและวัฒนธรรมไทยขณะที่ทั่วประเทศนะคะก็ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยที่บุรีรัมย์ประชาชนทุกหมู่เหล่าและส่วนราชการร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงก่อตั้งเมืองแปะหรือเมืองบุรีรัมย์เมื่อปี2321รวมถึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ส่วนที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมประชาชนร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ว่าราชการจังหวัดนำประชาชนในยะลาร่วมประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะพร้อมกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์